โอ้อาจารย์เงียบนะเรื่องงบตอนแรก <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อวานมันดูประทุประทุขึ้นมาทั้งเนื้อหาสาระแล้วก็ในเรื่องของไอตัวที่สอสอเนี่ยไปดูเวบ็บฟุตบอลเมื่อวานมีบอลน,นะอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ได้ดูไหม <c oughs> ผมไม่ได้ดูครับ <c oughs> ไม่ได้ดูใช่ไหมครับแต่มาดูข่าวตอนหลังว่าเออสอสอดูบอลขณะประชุมสภาครับครับมันก็กลายเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์เขานำมาพูดถึงกันแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแหละวงการกีฬาก็พูดถึงผมพาอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันก่อนอาจจะ ได้ดูกันมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงค่ำๆแล้วะครับดูครับคุณผู้ชมภาพนี้เป็นภาพที่สำนักข่าวทูเดย์เราเอามาลงนะครับจากสำนักข่าวทูเดย์นะครับของเราแล้วก็ทางด้านของ TNP นะครับช่างภาพที่เราซื้อภาพต่อมาเนี่ยก็ถ่ายได้อาจารย์ดูดีๆถ้าไม่สังเกตเนี่ยนะฮะเหมือนว่าดูฟุตบอลก็ก็ดูอยู่ไม่เป็นไร,รแต่ว่าถ้าดูสังเกตบนไอจอ iPad ครับอ,อาจารย์รเห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไทยรัฐทีวีเพราะว่าไทยรัฐทีวีเนี่ยเขาทาย อ๋อของจริงไทยรัฐวีทายใช่ YouTube ก็มีเอ้าสอสอไม่ยอมดูของที่ถูกลิขสิทธิ์ถูกกฎหมายถูกต้องเจ้าผมผมไม่รู้จริงเหรอผมทักไปหาอาจารย์ไม่ใช่ผมรู้ผมรู้แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีถ่ายทอดแบบถูกกฎหมายอครับเออทั้งประเทศรู้หมดผมว่าครับผมขอโทษด้วยครับไม่รู้จริงๆแต่สอสอไม่รู้จ้ะออผมด้วยไงอรอจริงเหรออาจารย์ผมไม่รู้จริงผมไม่รู้จริงครับแต่ไปดู ทีมงานอาจจะซูมเข้าไปหน่อยคือเราไม่ได้โปรโมทนะเพราะว่าอบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าไอ้ตัวเว็บไซต์เนี่ยล่าสุดโคศกของกระทรวงดิจิทัลเนี่ยบอกว่าปิดไปแล้วออปิดไปแล้วไอไ้อเว็บไซต์ลิงค์เถื่อนอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายพอสมควรนะครับ,รบอาจจะขยายภาพออกมานิดนึงเราจะเห็นว่าใครดูเพราะว่าในเนื้อข่าวเนี่ยที่สำนักข่าวทูเดย์เราเขียนไปเมื่อวานเนี่ยถ่ายมาจากสอสอ ฝั่งพักเพื่อไทยครับคุณผูช้ชมไม่ได้เป็นการดิสเครดิต,ตแต่อย่างใดนะข้อเท็จจริงเป็นแบบนั้น<อ>ว่าภาพที่ถ่ายได้เนี่ยมาจากสสพักเพื่อไทยอาจจะซูมเอาออกมาเราจะเห็นแม้ว่าจะเป็นข้างหลังแต่เราอาจจะเดากันได้ว่าเป็นใครนะครับคุณผู้ชมครับ,รบอาจจะเลื่อนไปดูภาพอ,อื่นนี่อถ้าคนขวานี่เ <คน S 2> ด,ดาได้เดาได้เดาได้เลยครับคายอาจารย์รัฐมนตรีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคุณชัยยาพมมาครับใช่ไหมใช่ครับท่านก็ดูตั้งใจดูเลยนะครับอ๋อครับ ตกลงเขาบอกว่าเป็นเว็บที่มันมีเชื่อมโยงกับเว็บการพานันด้วยใช่ไหมครับเว็บเถื่อนอันนี้เนี่ยมันมีโลโกโล้มีอะไรที่เขาบอกมีโฆษณาวเว็บการพานันขึ้นมาด้วยนี่ผมว่าชัวร์เพราะว่ามุมขวา iPad อ,อ่ะมันเป็นเว็บพาน,านัน<อ>เพราะว่าเก่งแล้วก็ทีมงน,นลองออเสิร์อล <c oughs> อาจารย์ไม่รู้จริงใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้ไม่ไม่ <c oughs> ผมไม่ <c oughs> ผมไม่ใช่ใสายพาน,านันไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยก็คือสรุปก็คืออันนี้มันมี3ประเด็นซ้อนกันแล้วมีประเด็นเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดูบอลดูบอลขณะ ที่ประชาชนอยากเห็นการอภิปรายงบประมาณ3ล้านล้านบาทว่าใช้เหมาะหรือไม่เหมาะนะครับแต่ดันไปดูบอลกันนะครับหัวใจรักกีฬามันร่ำร้องแต่ในหัวใจรักกีฬาที่ร่ำร้องเนี่ยก็ไปดูเว็บเถื่อนเว็บเถื่อนอีกนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมรัฐมนตรีหรือสสไปต้องไปส่องจากเว็บเถื่อนในเมื่อเว็บลิขสิทธิ์มีมีฮะแล้วก็เป็นวบบซึ่งเชื่อมโยงกับเว็บพนันด้วยมันสามเด้งจามันสามเด้งเลยครับในในภาพภาพเดียวใช่ใช่ เดคือที่ดูเนี่ยคุณผู้ชมที่เรารายงานว่าเป็นสสพักเพื่อไทยเนี่ยนักข่าวก็เอาไปถามบุคคลที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าด้านขวามือเนี่ยคือคุณชัยยาพรมมาอย่างที่อาจารย์ชิโร่บอกไปส่วนคนที่น่าจะเป็นเจ้าของ iPad แหละผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะเขาเป็นสสคนไหนแต่ว่าน่าจะอยู่ฝักฝังพักเพื่อไทยแหละอาจารย์ว่ามันสะท้อนภาพอะไรแบบนี้เรื่องลิขสิทธิ์เรื่องเว็บไซต์พนันเถื่อน การระบาดของเว็บพนันเถื่อนนะครับการระบาดของเว็บไซต์เถื่อนนะครับ,รบแล้วก็ผมว่าภาพใหญ่ที่สะท้อนสุดคือความไม่มีสํานึกของสสครับนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นที่สุดก็คือในเวลาที่มันมีการอภิปรายงบประมาณนะครับเม็ดเงินของประชาชนเนี่ยมันควรจะต้องถูกอภิปรายนะครับอย่างคุ้มค่าคนะครับถึงแม้สสรัฐบาลจะรู้สึกว่าตัวเองเข้ามาเพื่อเพื่อโหวตทุกอย่างให้รัฐบาลได้ใช้ตังค์ให้มากที่สุดอย่างที่รัฐบาลอยากใช้ก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยในความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย คือคุณอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับผมคิดว่าเมื่อคุณอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่แล้วสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรคือข้าราชการแต่เป็นข้าราชการการเมืองครับดังนั้นเนี่ยคุณเอาเวลาราชการนะครับมาทําแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วรแรกใช่ครับเราเด้งที่2คือคุณเอาเวลาราชการไปใช้ในเรื่องซึ่ง มันส้อนห็นว่าคุณไม่สนใจการอภิปรายงบประมาณ <ừ> um. นะครับซึ่งมันเป็นภาษีของประชาชนทั้งประเทศนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ดูแล้วน่าผิดหวัง ừ ừ. ที่สุด <ừ. S 1> นะครับสำหรับการที่เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วไม่สนใจนะครับเรื่องการอภิปรายงบประมาณผมว่าประชาชนเนี่ยเราเราเรารู้สึกว่าเงินที่รัฐบาลใช้ในการบริหารเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเงินที่มาจากภาษีประชาชนยิ่งตอนนี้เป็นเดือนมีนาเนี่ยเมษาเป็นเดทไลน์ของการต้องส่งแบบฟอร์มภาษีของหลายคนด้วย ตอนนี้หลายคนก็เริ่มบ่นว่าเวลาต้องเสียภาษีเนี่ยก็เซงว่าจะต้องเอาไปเป็นเ,เรื่องเรือดำน้ำนะครับไปเป็นเรื่องทหารเกณฑ์แล้ววันนี้เราได้เห็นภาพว่าภาษีที่เราต้องเสียเนี่ยสสนะครับโดยเฉพาะยิ่งสสฝั่งรัฐบาลพักเพื่อไทยนะครับซึ่งถ้ามีพักอื่นด้วยก,ก,ก็ผิดด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ภาพมันมีแค่พักเพกื่อไทยปรากฏออกมาเนี่ยสสไม่ได้สนใจเลยว่าเม็ดเงินที่ที่สสใช้อยู่รัฐบาลใช้อยู่เนี่ยมาจากภาษีประชาชนนะครับคือการนั่งดูบอลขณะประชุมสภาเนี่ยก็แย่อยู่แล้ว นะครับและเป็นการนั่งดูบอลขณะประชุมสภาในในในเวลาที่ปัญหาเว็บไซต์เถื่อนปัญหาเว็บการพนันเนี่ยก็ลุกลามสิ่งที่สสดูสิ่งที่รัฐมนตรีดูมันมันประจานความล้มเหลวของรัฐบาลหลายเรื่องเช่นคุณควบคุมเว็บเถื่อนไม่ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นงานกระทรวงดีนะครับชัดเจนนะฮาชัดเจนครับคุณควบคุมการระบาดของการพนันออนไลน์ไม่ได้ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานตุลากรแห่งชาติด้วยเกี่ยวกับกระทรวงกระทรวงดีด้วยนะครับเกี่ยวกับสํานักนายกด้วย นะครับเพราะ,ะม,มันมันสะท้อนมันสะท้อนถึงทุกอย่างที่ที่ประชาชนไม่อยากเห็นเลยในประเทศนี้ความไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของสอสอนะคร,ครับความล้มเหลวของรัฐในการปรับปรามการพนันออนไลน์ นะครับความล้มเหลวของรัฐในการปราบปารามเว็บเถื่อนที่ผิดกฎหมายต่างๆ,างๆนานาครับ,รบซึ่งผมว่าอันนี้มันก็คงเป็นแค่เพียงแค่เว็บเดียวที่เราได้เห็นนะครับแต่ว่าม,มันมีแบบนี้เยอะไปหมดครับนะครับมันภาพใหญ่คือหนึ่งความล้มเหลวของรัฐบาลในการทําหน้าที่ปราบปารามเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยได้ถูกประจานครับนะครับแล้วก็ได้ถูกเสพสมโดยนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเองในเรื่องของเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งหลายมันไม่ควรจะต้องทํากัน คือบางคนอาจจะคิดว่า้แค่ดูบอลในที่ประชุมสภาจะอะไรนักหนาถ้าสมมุติว่ามีคนมาโต้แย้งแบบนี้นะอาจารย์อาจารย์เมายังไงอะโต้แย้งไม่ได้หรอกครับคืองบประมาณประชาชนมันคืองบประมาณหลายล้านหลายล้านบาทมากคือเงินคือเงินพวกเราใช่คือเงินพวกเราคือเงินที่คนขายก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องเป็นภาษีสภาษีรัฐบาลนะครับคือคือเงินที่มนุษย์เงินเดือนทุกเดือนเนี่ย นะครับเราจะต้องถูกหักจากเงินเดือนเรารโดยที่รัฐบาลไม่ได้ดูแลเราอย่างดีพอนะครับคือเงินที่เวลาประชาชนนะครับที่เป็นสุจจิตชนทั้งหลายเนี่ยนะครับร้านขายข้าวหมูกรอบ,รบจะถูกสรรพากรมานับว่าแต่ละวันคุณขายข้าวหมูกรอบได้เท่าไหร่แล้วเสียภาษีไปนะครับคือเงินที่ในการจัดทางบประมาณปีนี้มันมีคาถามเยอะว่านโยบายเรือธงของรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ปรากฏในงบประมาณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายไอ้แจกหนึ่งหมืน่นนโยบายที่คุณแพทองทานเคยประกาศว่า ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะให้ทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนรายได้ไม่ต่ำกว่า20,000ทั้งหมดเนี่ยไม่ปรากฏในงบประมาณเลยม,มันมีปัญหาใหญ่ในงบประมาณปีนี้เยอะไปหมดแล้วก็สอสฝั่งรัฐบาลเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้ผมว่ามันสะท้อนภาพใหญ่เป็นประเด็นหนึ่งก็คือว่านักการเมืองฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีความเชื่อของเขาแบบนี้แทบทุกรัฐบาลน,นะครับว่าเมื่อเราเป็นรัฐบาลเนี่ย เราไม่ต้องสนใจเรื่องงบประมาณเพราะเมื่อเราเป็นรัฐบาลหน้าที่เราคืออนุมัติให้งบผ่านคือมันก็ดูเหมือนจะผ่านอยู่แล้วมือเขามากกว่าใช่มันกลายเป็นเหมือนกับว่าเออยังไงงบมันก็ผ่านแล้วพวกเราก็ได้เป็นคนใช้มันมันผมว่าระบบนี้มันมีปัญหาจริงๆโดยตัวมันเองแล้วว่าเมื่อสอสอรัฐบาลเขามีความคิดแบบนี้ว่าเขาไม่ต้องสนใจเรื่องงบประมาณก็ได้นะครับไม่ต้องดูเอกสารก็ไต้องคือมันสะท้อนเป็นภาพว่าดูบอลก็ได้เดี๋ยวจะดูหนังก็ได้ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเมื่อ คือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการโกงการโกงหรือการคอร์รัปชันของบ้านเราที่เกิดขึ้นโดยนักการเมืองเนี่ยนะครับช่องทางหนึ่งที่จะคอร์รัปชันได้อย่างถูกกฎหมายสุดคือคอร์รัปชันผ่านงบประมาณเช่นถ้าเกิดเราสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับพรรก,การเมืองใหญ่ๆฝั่งรัฐบาลน,นะครับจะมีนักการเมืองขาประจําอยู่ไม่กี่คนที่จะได้เป็นกรรมธิการงบประมาณาตลอดคุณชื่อคุณชื่อ,ค,ค,อคือ,คอ เห็นในข่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกให้สัมภาษณ์เยอะแต่ถ้าไล่ดูเนี่ยก็จะเป็นบุคคลเดิมๆซ้ำๆที่เป็นกรรมธิการงบประมาณใช่แล้วถ้าสังเกตต่อไปเนี่ยทุกพักจะมีกรรมธิการงบประมาณขาประจำที่คนคนนั้นเนี่ย ต่อให้สอบตกบก็จะได้เป็นกรรมธิการก็จะ,ะม,มีโควตาแหละใช่นะครับยิ่งถ้าสอบได้เนี่ยยิ่งได้เป็นแต่ต่อให้สอบตกก็จะได้เป็นนะครับทั้งหมดนี้มันคือคกลไกหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่เป็นเราเป็นเรื่องที่เราเปิดเียไม่ได้ว่ากรรมธิการงบประมาณนะครับหรือการจัดทํางบประมาณเนี่ยมันได้กลายเป็นช่องทางในการทํามาหากินของนักการเมืองและพรรคการเมืองบางประเภทนะครับเช่นการเป็นกรรมธิการเนี่ยมันเป็นช่องทางคอร์รัปชันง่ายๆเช่นเมื่อคุณเป็นกรรมธิการนะครับหรือคุณเป็นอนุกรรมธิการต่างๆในชุดงบประมาณเนี่ยคุณสามารถคุยกับ หน่วยงานราชการนะครับซึ่งหลายหน่วยงานเป็นที่รู้กันว่ามีดีลรับกับผู้รับเหมานะครับธุรกิจก่อสร้างต่างๆนะครับผู้บริหารส่วนราชการอาจจะเป็นอธิบดีหรืออาจจะเป็นประหลัดหรือรองอธิบดีไปตกลงกับบริษัทรับเหมา1 2 3 4ไว้แล้วว่าเดี๋ยวกรมเราหน่วยงานเราจะทําโครงการทั้งโครงการนี้เดี๋ยวบริษัทเฮียได้นะเดี๋ยวบริษัทท่านได้นะแต่ท่านให้ผม3%ก่อนนะครับแล้ว แล้วหัวหน้าสูรราชการเนี่ยก็รับ3%ซึ่งจริงๆมันต่ำนะครับแต่อาจจะกระซิบตอไปว่าแต่ถ้าอยากให้โครงการผ่านเนี่ยมันต้องเข้ากรรมธิการงบประมาณเดลเฮียแบ่งให้อีก10%ได้ไหมผมจะได้ไปแบ่งให้กับกรรมธิการคนนี้กรรมธิการคนนั้นแล้วพอกรมเราหรือกระทรวงเสนอโครงการเข้ากรรมธิการจะได้ไม่ถูกตัดเัรนการเป็นกรรมธิการงบประมาณสาหรับนักการเมืองบางประเภทมันเป็นช่องทางในการคอร์รัปชันนะครับเรียกเงินจากข้าราชการนะครับ กลุ่มที่ไปเรียกเงินจากจากนักธุรกิจสีเทาอีกกลุ่มหนึ่งมาเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นช่องทางที่ผมคิดว่าเราพูดด้วยซ้ำไปว่าเป็นช่องทางที่พักการเมืองนะครับขาประจําใช้เป็นช่องทางในการหาเงินเข้าพักตัวเองเพราะฉะนั้นการเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาถึงมีวัฒนธรรมกันว่าเขาจะไม่ตรวจสอบเพราะว่าเมื่อตรวจสอบเนี่ยมันก็คือการแตะพวกเขานะครับซึ่งอาจจะมีการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆผ่านโคต้า กรรมธิการงบประมาณไม่ตรวจสอบไม่เท่าไหร่ <c oughs> ไม่ให้ความสําคัญในการพิจารณาง,งบคืออาจารย์พูดมาทีแรกน่าสนใจรับ,รบอาจารย์เข็งว่าแบบนี้ก็มันผ่านอยู่แล้ว<ม>จะสนใจทําไมมันเลยแค่เหมือนเป็นยอดภูเขาน้ําแข็งปรากฏภาพว่าเ,เขาดูบอลอ่ะหรือ<ม><ม>อีกแง่หนึ่งสะท้อนนะคะรับผู้ชมว่าก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ที่เขาพูดกันอยู่ว่างบกี่ร้อยล้านกี่พันล้านกี่หมื่นล้านบาทเป็นงบประมาณแผ่นดินก็เกิดภาพการดูบอลขึ้นมาคือมันมันแค่เป็นภูเขาน้ําแข็งแง่หนึ่ง แต่มาไล่เรียงข่าวนี้กันก่อนคุณผู้ชมแม้ว่าเป็นภูเขาน้ําแข็งแต่เดี๋ยวเราไปฉายภาพให้เห็นเกี่ยวกับงบประมาณทั้งหมดนะครับนักข่าวก็เอาไปถามคุณลุงอิงแล้วก็เอาไปถามนายกเหมือนกันนะครับ,รบเรื่องที่สสพักเพื่อไทยเนี่ยเขาดูเว็บไซต์เถื่อนและเว็บไซต์เถื่อนนี้ก็เป็นเว็บพนันด้วยนะครับคุณผู้ชมทีมงานทํากราฟ,ฟิกเอาไว้นายกว่าอย่างไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับนักข่าวถามนายกเศษถา ว่าดูบอลไหมนายกก็บอกว่าให้กำลังใจแหละฟุตบอลเมื <ทำ S 2> ม่อวานเสมอถือว่าถือว่าเป็นเป็นผลงานที่ดีก็ว่ากันไปแต่นักข่าวถามถึงเรื่องของสสที่ไปดูนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าทุกท่านรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรควรไม่ควรผมไม่ต้องกําชับหรอกครับมันจะสื่อความหมายว่าอะไรฮะอาจารยรก์ก็รู้หน้าที่กันอยู่แล้ว ตำหนิไหมครับแบบนี้หรือว่าไม่ตำหนิครับมัน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 ก็สะท้อนว่าคุณเสถ่าไม่กล้าแตะสอสอเพื่อไทยและรัฐมนตรีเพื่อไทยที่ทําแบบนี้ค,คุณเสษฐาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับแล้วในช่วงที่คุณเสษฐาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ย คุณเศรษฐาเป็นเหมือนกับกัปตันในการคุมทิศทางของพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อมีปัญหาเรื่องของสสอนะครับคุณเศรษฐาต้องตําหนิควรดุนะถูกไหมครับควรจะต้องตําหนิควรจะต้องบอกจะควรจะต้องมีการคาดโทษด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นภาพสะท้อนว่าสสเพื่อไทยบางส่วนเนี่ยนะครับไม่สนใจการปกป้องงบประมาณที่มาจากภาษีเราเรื่องแรกก่อนเลยคือคุณดูอย่างอื่นที่ไม่ใช่งบประมาณอ่ะใช่ครับใช่นะครับผมท้าได้เลยว่าพวกสสที่ดูบอลขนาดประชุมงบประมาณเนี่ยนะเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะ สสเหล่านี้ไม่กล้าบอกประชาชนหรอกว่าพี่น้องครับเลือกผมเข้าสภาเดี๋ยวผมจะไปดูบอลให้ฉ่ำหัวใจเวลาี้ประชุมประมาณครับไม่มีหรอกครับสสทุกคนหาเสียงผมจะเข้าไปทําหน้าที่ในสภาผมจะปกป้องผลประโยชน์ประชาชนนะครับ,รบเงินทุกบาททุกสตางค์ผมจะไม่ปล่อยให้มีการรั่วไหล <ừ. S 1> ไม่มีสสคนไหนหรือรัฐมนตรีคนไหนของเพื่อไทยกล้าพูดแบบนี้หรอกครับว่าเลือกผมเถอะ เดี๋ยวเข้าสภาเวลาพิพายงบผมจะดูบอลแล้วผมจะดูบอลจากเว็บพนันมีอะไรไหมมันไม่มีใครประกาศอ,อย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องกำชับแล้วอย่ามาชุบพูดคำว่าทุกท่านดูหน้าที่ตัวเองอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรอะไรควรไม่ควรถ้ารู้หน้าที่ตัวเองมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ดูบอลขณะประชุมงบ3ล้านล้านคนที่ทำเนี่ยคือคนที่ไม่รู้หน้าที่แล้วคุณเศรษฐาจะต้องยอมรับความจริงว่ามีคนของเพื่อไทยที่ไม่รู้หน้าที่คุณเศรษฐาไม่ต้องมาพูดลอยๆว่าแบบทุกคนต้องรู้หน้าที่ผมคงไม่ต้องไปกำชับอะไรคุณต้องกชับ เพราะว่าถ้าคุณไม่กำชับมันก็คือส่งปานส่งสัญญาณกับสอสเพื่อไทยว่านี่ไงพักเราเป็นสไตล์แบบนี้พักเราไม่มีการว่ากันเองพักเราถึงถูกจับได้ว่าดูบอลกลางสภาขณะถงงประมาณก็ไม่มีใครว่าเรานายกยังไม่พูดเลยนายกยังไม่กล้าแตะพวกเราเลยนะครับหรือว่าดูบอลด้วยเว็บเถื่อนดูบอลด้วยเว็บพนันก็ไม่มีใครกล้าแตะพวกเรามันไม่ใช่แค่การดูบอลไงครับมันมีเรื่องของรัฐมนตรีดีอีด้วยคุณเศรษฐาคุณบอกว่าจะปราบพนันใช่ไหมคุณจะปราบเว็บไซต์เถื่อนใช่ไหมนะครับเมื่อไม่มีการปราบ นะครับคุณเสรฐาก็ต้องตาหนิรัฐมนตรีดีอีด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องสส,สมันเป็นเรื่องรัฐมนตรีดีอีซึ่งเป็นเลขาพักเพื่อไทย<อ>เพราะฉะั้นมันมีหลายเรื่องซ้อนกันมากซึ่งคุณเสรษฐาต้องพูดทั้งหมดนะครับแต่เมื่อคุณเศรษฐาไม่พูดผมว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณเสรษฐาไม่กล้าแตะม,มันสะท้อนภาพ,พว่าไม่กล้าใช่ไหมอาจารย์ไม่กล้าครับอย่างนี้คือความไม่กล้าผมอ่านทวนอีกรอบนะบท่านรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างอะไรควรไม่ควรผมไม่ต้องไปกําชับอุ้ยยออาาาาจร์ไไไมม่่ต้้งปกํชับดะผว ไม่ได้มันต้องกำชับนะครับมันคือ <c oughs> การทำผิดนะค,คุณเศรษฐาควรจะรู้เหมือนที่ประชาชน <c oughs> ผมว่าประชาชนเห็นข่าวนี้เรารู้ทั้งหมดว่าเฮ้ยนักการเมืองมันผิดนะ <c oughs> นะครับเอาเวลาราชการไปดูบอลก็ผิดนะครับ <c oughs> ดูบอลจากเว็บพนันก็ผิดดูบอลจากเว็บเถื่อนก็ผิดนะครับ <c oughs> ดีปล่อยให้เว็บแบบแบบนี้ <c oughs> ปรากฏอย่างโจงคลิ้มได้ยังไงก็ผิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติปล่อยเรื่องแบบนี้ลุกลามได้ยังไงก็ผิดเพราะนั้นคุณเศรษฐาไม่กำชับไม่ได้ นะครับผมว่าคุณเศรษฐาอาจจะลืมไปว่าความเป็นนายของคุณเศรษฐามันมีหน้าที่หลายอย่างเช่นกำชับกระทรวงดีอีหรือถามกระทรวงดีอีว่าทาไมในยุคที่คุณประเสริฐเลขาเพื่อไทยนะครับคุมก็จะเป็นอดีตแล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่นะครับเออดีตใช่นะคับโตตีนะครับทําไมการการการระบาดของเว็บพนันออนไลน์มันยังลามอยู่คุณเศรษฐาถามได้นะครับคุณเศรษฐาอาจจะลืมไปควรจะตอบว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้คุณประเสริฐจันทรละลุงทองนะในฐานะรมตไปกำชับกำกับดูแลอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ต้องกำชับอะไรหรอกครับ ผมผมท้าได้เลยนะครับถ้าเรื่องแบบนี้เกิดในคอนเกรสของสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานี่แม้กระทั่งนักการเมืองใช้อีเมลส่วนอีเมลราชการในการติดต่อเรื่องส่วนบุคคลยังเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับในประเทศเราเนี่ยสมาชิกพระพุทธรัศดรใช้สถานที่ราชการนะครับไปมีความสุขส่วนตัวการดูบอลจากเว็บเถื่อนและเว็บพนันนะครับหัวหน้ารัฐบาลบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรครับผมไม่จำเป็นต้องกำชับ คุณต้องเป็นคนกำชับเพราะเมื่อคุณไม่กำชับทั้งพ <g ülme> <ๆ>ักมันไม่มีใครกล้ากำชับหรืออย่างน้อยขั้นต่ำสุดที่คุณเสีานานพูดคือผมจะไปสื่อสารกับคุณแพรทองทานซึ่งเป็นแคนดิเดตน,นายกให้คุณแพรทองทานกำชับลูกพักของท่านเอาต้องเอาไปทางนู้นใช่ไหมอาจารย์ยังต่ำที่สุดเนี่ยคุณเสถานต้องบอกแบบนี้ว่าเออผมผมเป็นนายกนะครับผมไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยนะครับผมไม่มีอำนาจไปบอกเขาแล้วมันตีดูด้วยนะใช่คพรับนั้นก็คือเรื่องของันตีแต่มันต้องมีทางทางพิ้วอะไรให้มากกว่านี้ไม่ใช่แบบผมไม่พูดอะไร ดูตัดจบอะถ้าอ่านแบบนี้ผมว่าไม่ใช่แค่ดูตัดจบแต่สําหรับชาวบ,บ้านคือการซุกปัญหาไว้ใต้พรมคร,รับการที่นายกยบอกว่าผมไม่ต้องกําชับอะไรนี่คือการเหมือนกับว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใครๆก็ดูกันแบบนั้นเหรอตอนี้สอสอดูในเวลางานอะคือการที่ นาย,ยกหรือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีอาจจะมีความเข้าใจว่าใครๆดูกันเนี่ย <ๆ S 1> ผมว่าก็ผิดผมว่าอาจอย่างผมไม่เคยดูครับ,รบนี่เดี๋ยวผมพาไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณแพทองทานหน่อยวันนี้เข้าเรียนคัดแรกของมินิวปออาจารย์ถ้าจําได้นะไอ้มินิวปอเนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่ถกเถียงอยู่อนกันว่าสร้างคอนเนคชั่นปูทางกับเป็นสูนายกหรือไม่อย่างใดก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้ไปให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าเรียนนะครับผู้ชมคุณนุ้งอิงบอกนะครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยคุณนุ้งอิงบอกนะครับว่าต้องตักเตือนกันนะคะ ก็คือยังมีคําว่าตักเตือนนะครับผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเป็นกราฟ,ฟิกเขาบอกว่าตรงนี้ใครดูแลเว็บเถื่อนบ้างผมจําได้ในคลิปเนี่ยคือเหมือนถามย้อนกลับไปที่นักข่าวว่าตรงเนี้ยที่มาถามเนี่ยใครดูเว็บเถื่อนบ้างนะคะอิงว่าจริงๆก็ต้องดูแลเรื่องนี้อีกทีด้วยค่ะคืออิงคิดว่าเว็บเถื่อนทุกคนเข้าถึงเราก็ต้องดูเว็บที่ไม่เถื่อนหรือหาช่องทางที่ไม่เถื่อนอันนี้ก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ใช่ค่ะไม่ควรดูในเวลานั้น อิงก็จะตักเตือนดูมีน้ำหนักกว่าคุณเสถฐาแต่ผมไม่รู้สึกมีน้ำหนักผมรู้สึกว่าตอบเพราะว่านักข่าวถามแต่นักข่าวไม่ถามคงไม่ตอบแต่ถามนักข่าวกลับถามนักข่าวกลับว่าพวกคุณดูด้วยหรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งลีลานะอาจารย์อันนี้มันเป็นแท็กติกของนักการเมืองบางประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นการทวิสต์ประเด็นนะครับหรือเป็นการบิดประเด็นนั่นก็คือขณะที่สื่อถามเรื่องของนักการเมืองซึ่งไม่ทําหน้าที่นะครับ ดูบอลจากเว็บเถื่อนซึ่งเชื่อมโยงกับเว็บพนันขณะประชุมงบประมาณ3.3ล้านล้านนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นหัวหน้าของนักการเมืองเหล่านั้นนะครับแล้วเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของรัฐมนตรีของของสสซึ่งเป็นรัฐมนตรีบางคนด้วยเนี่ยกลับถามนักข่าวกลับว่าพวกคุณดูหรือเปล่านะครับผมคิดว่าถ้านักข่าวดูเนี่ย ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่ใีเมื่อคุณแพทองทานไม่รู้ว่านักข่าวดูหรือเปล่าคุณแพทองทานไม่จาเป็นต้องผลักประเด็นนี้ออกว่าใครๆก็ดูกันนะครับเมื่อมันมีความไม่เหมาะสมของสสพรรคเพื่อไทยนะครับสิ่งที่คุณแพทรองทานในฐานะหัวหน้าพรรคซึ่งอยากจะเป็นนายมนตรีของประเทศไทยนะครับแล้วทุกคนก็รู้ว่ามันก็คือการล็อกอีให้คุณแพทองทานอยู่แล้วเนี่ยคุณแพทองทานต้องสร้างความเป็นผู้นําด้วยกันบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันผิดนะครับพรรคเพื่อไทยในยุคแพทองทานจะไม่เกิดแบบนี้ไม่ใช่ถามนักข่าวกับว่่าาาาาถ้้พพููดดแบบบบววนนะครักมึงอเล หน้าที่คุณแพทองทานไม่ได้มายุ่งกับนักข่าวหน้าที่ของคุณแพทองทานเนี่ยคือยุ่งกับลูกน้องคุณนักข่าวจะดูหรือเปล่าเนี่ยขอโทษนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปหนักอะไรคุณแพทองทานนะครับถ้านักข่าวดูมันเป็นเรื่องหนักคนอื่นเช่นหนักออฟฟิศคนนักข่าวคนนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักอะไรคุณแพทองทานสิ่งที่หนักคุณแพทองทานเนี่ยคือสสอของคุณดูนะครับหรือรัฐมนตรีของคุณดูซึ่งคุณแพทองทานต้องตอบ ไม่ใช่ไปบอกว่านักข่าวดูหรือเปล่านี่คือการทวิสประเด็นว่าเมื่อมีภาพสอสอเพื่อไทยดูแล้วมนตรีเพื่อไทยดูคนอื่นในโลกก็ดู<อ>ผมว่าไม่ใช่คือเหมือนพยายามจะเปรียบเทียบหรือเปล่าเก่งไม่แน่ใจนะครับ<อ>แต่ถามย้อนกลับอะคือไม่จออยู่็ถามย้อนกลับแล้วเนี่ยดูดูกันหรือเปล่าคือการเป็นหัวหน้าพรคเพื่อไทยต้องย้ำว่าเรื่องพวกนี้มันทำ<อ>ไม่ได้นะครับแล้วผมไม่อยากให้คุณแพททองคำพูดว่าทุกคนก็ดูผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ดูอะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาคงไม่ดูอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น ผมไม่เชื่อว่าคุณแพดทองทานพูดจริงว่าทุกคนในประเทศนี้ดูผมว่าคุณทักษิณไม่ใช่คนแบบนี้คุณเศรษฐาก็คงไม่ใช่แล้วผมว่าคุณแพดทองทานก็คงไม่ได้ดูเพราะั้นคุณแพททองทานอย่าพูดเหมือนกับว่าคนไทยทั้งประเทศดูแบบนี้ไม่มใช่เหมือนว่าไม่ได้พูดตรงๆรงลยว่าทุกคนก็ดูแต่เหมือนพยายามถามกลับว่าเาแล้วพวกคุณดูดูหรือเปล่าดูในช่องทางไหนยังไงแต่ว่าช่วงท้ายๆก็มีติ่งนิดนึงนะอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะไปตักเตือนค่ะได้ไหมล่ะก็ผมว่าผมว่าคำคำพูดว่าเดี๋ยวจะไปตักเตือนมันไม่่่่ใชคแแรกททีีพพููดดไง้มันลว ว่านักข่าวคุณดูหรือเปล่ามันคือการพูดเหมือนกับว่าทุกคนในประเทศนี้ดูแล้วนักข่าวผิดที่ดูค,คนผิดเรื่องนี้คือสอสอเพื่อไทยรัฐมุนตีครับจำเลยคือเรื่องนี้ผมเปรียบเทียบอย่างนี้สมมุติเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเอาช่วงการประชุมงบประมาณไปไปดูฟุตบอลจากเว็บเถือนหรือเว็บพนันเนี่ยนะครับสมมติเป็นเรื่องเรื่องกลับตลบปัดกันเช่นสมมติบังเอิญว่าเป็นเรื่องที่สสเพื่อไทยไปคุกคามทางเพศะนะครับหรือว่าเอาห้องทํางานรัฐมนตรี เป็นที่จัดปาร์ตี้นะครับชวนเพื่อนสาสมาจัดปาร์ตี้การเปิดคาราโอเกะแล้วก็กินวายกันนะครับแล้วก็ชวนเขาเรียกเด็กเอ็นมาเอ็นจอยเอนเตอร์เทนรัฐมนตรีกับสส,นสนในห้องทํางานแล้วนักข่าวจับได้นักข่าวไปถามคุณแพรทองทานสิ่งคุณแพรทองทานต้องทําคือการบอกว่าสิ่งที่ทํานักการเมืองเหล่านี้ทํามันผิดแต่ประโยชน์ที่คุณแพทองทานจะถามกลับคือแล้วพวกนักข่าวคุณปาร์ตี้กันหรือเปล่า<อ>คุณใช้บริการเด็ก<ต>เอ็นหรือเปล่าไม่ได้ครับหน้าที่ของคุณแพทองทาน ในฐานะว่าที่นายกและหัวหน้าพักการเมืองนะครับคือการบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าลูกพักคุณมันไม่รู้ถ้าลูกพักคุณรู้แล้วไม่แล้วยังทําแบบนี้มันไม่ได้แพราะหน้าที่คุณแพทองทานเมันจบแค่ในพักนะครับ,รบแล้วก็อาจจะไปไปถึงรัฐธตรมของพักเพื่อไทยงานคุณนคือตรงนั้นซึ่งคุณแพทองทานไม่ทออําอผมว่าน่าสนใจเพราะว่าเป็นระดับนายกแล้วก็เป็นระดับ ว่าที่นายยกคนต่อไปหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาสื่อสารแบบนี้อาจารย์มองว่าสอบผ่านไหมกับการตักเตือนอะไรไม่ผ่านครับแล้วผมว่าเป็นประโยคที่ผมเชื่อว่าคําพูดของคุณแพทองทานที่ถามนักข่าวกลับเนี่ยผมว่าทุกคนฟังแล้วไม่โอเคผมว่าจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่คําว่านักข่าวทำหรือเปล่าที่ไม่โอเคผมว่าประชาชนที่ไม่ใช่นักข่าวเนี่ยผมว่าฟังแล้วก็สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมทำไมคุณแพทองทานแกตอบแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการตอบว่าทุกคนก็ทําคําว่านักข่าวในบริบทนี้มันมันเป็นเหมือนกับ การพยายามบอกว่าคนอื่นๆใครใครก็ทํากันผมไม่อยากให้ให้เราเป็นประเทศที่นักการเมืองนะครับหรือหัวหน้าพักที่โอเคอาจจะไม่ได้ชนะอันดับหนึ่งแต่ก็เป็นพักที่มีผู้แทนมากพอสมควรนะครับแล้วก็จองกอีนายกไว้อยู่แล้วเนี่ยสร้างวัฒกรรมว่าเรื่องที่ผิดทั้งหลายเนี่ยใครๆก็ทํานะครับผมคิดว่าเวลานักการเมืองทําผิดเนี่ยนักการเมืองชอบอ้างแบบนี้ว่าใครๆก็ทําแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ทําผมว่าคนที่ไม่ทํามีนะครับ อย่าเหมาวรวมอย่าเหมาวรวมแต่สิ่งที่ท้าก,การเมืองในในบ้านเราในกรณีทําคือโจมตีว่าใครๆก็ทําเพราะฉะนั้นความผิดของพวกฉันนี่มันเบาเพาะพวกคุณก็เลวกันหมดอันนี้คืออาจารย์ตีความหมายว่าแบบนั้นได้เลยครับอธิบายมันคืออย่างนั้นนะครับอ,อย่าอย่าว่าพวกฉันเยอะใครๆในประเทศนี้ก็ทําอ,อ้ถ้าแบบนี้คุณพูดไม่ได้หรอกครับรรว่าใครๆในประเทศนี้ทำลำบากนะอาจารย์ถ้าถ้าถ้าเป็นมุมมองแบบที่อาจารย์พูดจริงๆว่าโอ้โหมันจะไปเปรียบกันแบบนี้ก็เป็นการสื่อสารซึ่งผมว่าฟังแล้วเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ เน้นไปที่การปกป้องตัวเองนะครับมากกว่าจะเน้นไปที่การยอมรับว่าพวกตัวเองทําผิดนะครับผมว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่ของการสื่อสารคุณแพททองทานนะครับแล้วก็คุณเสรษฐาด้วยคือการไม่ยอมรับตรงๆว่าพวกตัวเองทําผิดนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าใครๆก็ทําแบบพวกนี้ดูเหมือนคําตําหนิหรือว่าคําที่จะสื่อถึงสสเบามากนะอาจารย์เบามากครับถ้าอ่านดูเนี่ยเฮ้ยเราก็คิดว่าตอนแรกคงมีการไปสัมภาษณ์แหละคงหูมีการค่าโทษหรือเปล่ามีการ อาจจะถึงตําหนิออกสื่อหรือเปล่าแต่ไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะถ้าดูจากคําให้สัมภาษณ์ถ้าผมเป็นคุณแพ่ทองทานขั้นต่ําที่สุดที่ผมจะทําเนี่ยนะครับ,ค,รบคือผมจะบอกเพื่อไทยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าสอสอทั้งหมดเนี่ยเป็นใครนะครับรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยเป็นใคร,ครมีคนที่ทําแบบนี้โดยไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ถูกจับได้ด้วยหรือเปล่าข้อหนึ่งคือจะต้องมีการสอบสวนจริงจังเลยมีคณะกรรมการใช่แล้วข้อ2คือต้องมีการคาดโทษว่าพวกคุณถ้าครั้งถัดไปทําแบบนี้อีกจะต้องมีการลงโทษนะครับเช่นอาจจะถูก เอาออกจากกรรมธิการต่างๆอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ใช่แค่การตักเตือนครับว่าเดี๋ยวจะไปตักเตือนมันมัน m e a n i n g l e s นะครับมันไม่รู้จะมีการตักเตือนหรือเปล่าด้วยซ้ำอาจจะไม่มีการพูดถึงเลยก็ได้แต่ในฐานะเป็นหัวหน้าพักหน้าที่คุณแพทองทานคือบริหาร,รบ,บุคลากรทั้งหมดในพักให้มันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะครับ แล้วถ้าคุณแพทองทานมีสติปัญญาพอจะรู้ว่าการที่สสเอาเวลาหลวงไปดูดบอลจากเวเ็บเถื่อนในเว็บพนันในเวลา,ลาราชการที่กําลังตกเรื่ององบประมาณเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณแพทองทานซึ่งอยากเป็นนายกเนี่ยต้องมีสติปัญญารู้ว่าเรื่องนี้ผิดมั้นเมื่อมีสติปัญญารู้ว่าเรื่องพวกนี้ผิดเนี่ยค,คุณแพทองทานต้องมีสติปัญญาในการบอกว่าขั้นต่ำคือจะสอบสวนสสเหล่านี้นะครับว่ามีใครสองคุณทําครั้งแรกหรือเปล่าสามคาดโทษเพื่อไม่ให้คนเหล่านี้ทําอีกซึ่งคุณแพทองทานไม่ทําอะไรเลย ผมว่าในแง่ของการเป็นผู้นำพักคุณแพททองทานล้มเหลวในกรณีนี้ครับรวมถึงคุณเสียร์ด้วยไหมฮะคุณเสถียด้วยครับแต่ว่าคุณเสถียรเป็นหาเรื่องของการไม่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 เห็นว่าปัญหานี้คือปัญหาเรื่องเว็บเถื่อนเว็บพนันซึ่งกระทรวงดีและสํานักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การกากับคุณเสียราต้องรับผิดชอบครับคุณเสถียมีปัญหาเรื่องของการไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้มันสะท้อนถึงปัญหาดีปัญหาตํารวจคุณแพททองทานมีปัญหาที่ไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้สะท้อนถึงการไม่รับผิดชอออบขงสสเพื่ไทย ซึ่งคุณแพทองทานที่เป็นหัวหน้าพักต้องสอบสวนต้องตรวจสอบว่าเคยทําแบบนี้บ่อยไหมและต้องคาดโทษว่าจะไม่ทําอีกโอ้โหน่าสนใจคุณผู้ชมประเด็นนี้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาก่อนได้นะครับคุณผู้ชมว่าการกระทําแบบนี้มันคุ้มกับภาษีเราหรือไม่นะอาจารย์ชวนคุณผู้ชมคุยหน่อยว่าโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล็กแหละถ,ถ้าถ้าหยิบกันมาคุยแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันก็เสียหายนะเราเรามองเข้าไปไอ้เว็บเถื่อนก็ใช่แหละในแง่นึงแต่ว่ามันหมายความว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่เขาพิจารณางบประมาณอยู่เนี่ยเขาเอาเวลาไปทําอะไรอีกนอกจากส่วนใ่ใช่<ๆ>ใช่ใช่เพราะว่ามันเกิดในเวลาที่ในสภาเองมันก็มีการเถียงไอ้เรื่องงบฝ่ายซ<อ>ีเมนอะไรใช่ไหมครับ,รบที่ที่ที่ก้าวไกลเขาบอกว่ามันใช้งบประมาณประมาณพันสองร้อยล้านนะครับแล้วก็ในกระบวนการจัดทาเนี่ยก็เร่งรีบนะครับให้เวลา12วันให้ทุกคนไปชี้จุดว่าจะทำฝ่ายตรงไหน นะครับทำแผนก่อสร้างตรงไหนแล้วก็ทํางบมาเลยอย่างสิบสองวันเนี่ยผมว่าพวกเราทุกคนรู้ครับว่าโอ้โหสิบสองวันเนี่ยถ้ามันไม่มีการล็อกพื้นที่ไวไก้ก่อนไม่มีการเตยมโครงการไวไก้ก่อนเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับแล้วอ,อย่างอย่างผมก็ไม่ผมไม่เคยต้องเป็นคนซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดนะครับแต่ผมเดาว่าแม้กระทั่งสมมติเราจะซื้อบ้านของเราสักหลังหรือคอนโดสักหลังเนี่ยรหรือปลูกบ้านสักหลังเนี่ยสิบสองวันมันยังไม่พอเลยนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยเขาสามารถจะทําโครงการที่ เคาะว่าจะทําฝ่ายที่ไหนเลือกคือเวลาแค่สิบสองวันให้คุณได้เลือกว่าทําที่ไหนทําที่ไหนทําอย่างไรใช้เงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วสอสรัฐบาลไม่อภิปรายอะไรเลยผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันครับสอสไม่สนใจเรื่องการอภิปรายงบเอาเวลาไปดูบอลขนาดเดียวกันเมื่อไม่สนใจงบเราเเวลาไปดูบอลเนี่ยก็ปล่อยให้มีโครงการซึ่งมันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาได้ครับครับผมพาไปดูภาพนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปกันเรื่องฝ่ายนะครับคุณผู้ชมนักบอลเขาก็มา เขาเรียกว่าเอาภาพเนี่ยไปลงในไอนะอาจารย์นักบอลกองหลังทีมชาติไทยนะครับเอเลสดอลเลาะกองหลังทีมชาติไทยคือมันกลายเป็นโจ๊กไปเลยอ่ะอาจารย์เนี่ยครับอ๋อนี่คือคือเขาทีมชาติแล้วก็เป็นลูกครึ่งแต่ว่าโอนสัญชาติมาเล่นมาเล่นที่ไทยเราคือมันลุกลามไปสู่วงการกีฬาด้วยเหมือนกันอ่ะในเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆอ่ะคือผมเน้นย้ำแบบนี้ว่าเมื่อวานอ่ะไทยรัฐทีวีเขาถ่ายเนแพลตฟอร์มนะอาจารย์ดูได้ช่องทาง YouTube ก็ดูได้ทีวีก็ดูได้นะครับแต่ก็ ดันไปดูเว็บไซต์นี้ผมผมถามนิดนึงคือผมผมไม่แน่ใจผมไม่มีความรู้เรื่องเว็บพนันผมเข้าใจว่าถ้าไทยรัฐทีวีไทยในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยการเข้าถึงไทยรัฐทีวีน่าจะง่ายกว่าการเข้าถึงเว็บพนันผมมีคําถามเหมือนกันว่าสสเหล่านี้รู้ได้จาเว็บพนันเว็บไหนถ่ายทอดบอลแมชนี้อาจารย์ไม่บอกว่าอะไรผมไม่รู้เลยครับแต่ผมว่าความรู้ว่าเว็บพนันไหนถ่ายทอดบอลเนี่ยมันไทยรัฐมันน่าจะขึ้นก่อนในเซิร์ชเอนจินนนนนนน่นนมนน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 น ไทยรัฐเนี่ยเผชิญรกผมก็คือคนตาม17ล้านผมมาเห็นไทยรัฐก่อนนะอาจารย์คือคือมันก็ต้องเห็นไทยรัฐก่อนสิคือเมื่อวานก็ก็ดูดูฟุตบอลก็ดูแล้วก็ดูจากไทยรัฐทีวีแล้วไทยรัฐในช่องทางยู u ูบนี่แหละอาจารย์ต้องข้อสังเกตว่าทำไมสสคนนี้ผมว่าระหว่างไทยรัฐทีวีหรือเว็บไซต์ไทยรัฐหรือทุกแพลตฟอร์มไทยรัฐเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้จักมากกว่าเว็บพนันที่สสกับรมนุตรีดู ผมไม่แน่ใจว่าความรู้ของสสรัฐมนตรีเรื่องจะดูบอลผ่านเว็บพนันไหนเนี่ยท่านได้ความรู้แบบนี้มาอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบนะครับท่านอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเว็บพนันด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับแต่ผมเชื่อว่าการดูฟุตบอลนะครับผ่านไทยรัฐทีวีนะครับเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายทําได้สะดวกมากกว่าการไปเสาะหาเว็บพนันเพื่อดูฟุตบอลง่ายกว่าง่ายกว่าอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าทําไม ทำไมถึงหาไอลิงนี้ได้ทำไมสสแล้วถึง,ถง,ถง,ถงมีองค์ความรู้ในการดูบอลผ่านเว็บพนันครับอ,อย่างถ้าถามผมว่าต้องไปดูบอลที่เว็บพนันไหนผมไม่รู้ครับแล้วผมเชื่อว่าคนทั่วไปก็ไม่รู้คุณผู้ชมพิมมาหน่อยว่าทําไมสสอถึงรู้อืเราก็อยากรู้เหมือนกันในมุมมองของผู้ชมว่าเป็นยังไงนะเรื่องนี้อาจาร ท่านต้องมีองค์ความรู้อะไรบางอย่างแน่นอนที่ทําให้ท่านมีความรู้ว่าถ้าดูเว็บพนันเนี่ยต้องไปดูเว็บไหนดูนี้ดูลิงก์นี้ลิงก์นั้นอ๋อครับครับใช่ไหมครับแล้วก็ผมผมก็จะเว็บพนันคนเขาชอบบอกมันชอบมีโฆษณาเยอะนั้นสสท่านนี้ก็ต้องมีความรู้มากพอจะรู้ว่าดูเว็บพนันไหนที่จะมีการถ่ายทอดบอลแล้วมันไม่มีโฆษณาแบบขึ้นมาทําให้ราคาญใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมีองค์ความรู้ครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าสสและท่านติในประเทศเรามีองค์ความรู้องเว็บพนัน ได้อย่างไรครับแต่เว็บไซต์นี้ล่าสุดอาจารย์ดูจากทวิตเตอร์ทีมงานแล้วก็ไปรวบรวมมาโคศกกระทรวงดิจิทัลนะครับดีเนี่ยบอกว่าปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาอาจจะเอาเป็นทวิตเตอร์ขึ้นหน่อยนะครับผู้ชมคือล่าสุดเนี่ยบอกว่าปิดแล้วจัดการไปแล้วก็ต้องจัดการนะครับแต่คุณต้องจัดการก่อนมันจะมีเรื่องอื้อฉาวครับไม่พอมีเรื่องอื้อฉาวแล้วคุณไปไล่ปิดไงคือพอมีอย่เงี้มันก็ไล่ปิดใช่ไหมครับแต่ไล่ปิดเดี๋ยวมันก็จะไปเปิดใหม่ต่อครับเดี๋ยวขยายดูหน่อยว่าท่านโคศกว่าางงัจกกกกรรณีดลวท ทำการประสานไปยัง ISP เพื่อระง,งับชั่วคราวและดำเนินการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์แล้วอยู่ในช่วงรอคำสั่งสารใช้ระยะเวลาประมาณ7วันซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมุ่งระง,งับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมข้อมูลวันที่1ตุลาถึงมีนา67มีการระง,งับแล้วกว่า6 0หมรายการ และเป็นข้อมูลเว็บพนันเนี่ย25 5 7้ารอห้าสิรายการกระทรวงดีให้ความสำคัญก็กำลังจะบอกว่าประสานไประงับแล้วครับครับอาจารย์ก็ทำอย่างานอยู่นี่ไงอาจารย์เห็นไหมว่ะก็ทำจนรัฐมนตรียังดูได้ครับถ้ารัฐมนตรีดูได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันช่วยเกษตรยังดูได้มันอื้อฉาวจนจนเจ้าของเว็บมันคงต้องปิดเพราะถ้าไม่ปิดกระทรวงโดนด่าแล้วตำรวจจะโดนด่าแล้วจะไปกันใหญ่นะแล้วผมว่าน่าตามด้วยนะครับว่าไอไอเว็บพนันออนไลน์หรือเว็บอันนี้เนี่ย จ่ายให้ตำรวจคนไหนอ,อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราก็มีประเด็น,นปัามเลยเหรอจ่ายให้เพื่อไม,ไม่ไม่ไม่คือคือมันเป็นความ, <c oughs> วามสงสัยไง <c oughs> ใช่ไหมครับว่าอ่ะอย่างอย่างตอนนี้เรามีประเด็นเรื่องของตำรวจกล่าวหาตำรวจว่าตำรวจคนนี้รับเงินเว็บพนันออนไลน์อย่างนั้นอย่างนี้บ่อนพนันออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วถ้าเว็บพนันกรณีแบบนี้เนี่ย <c oughs> มันมันอยู่มาได้เป็นระยะเวลาพอสมควรเนี่ยมันมันก็บังเอิญที่ช่วงตอนช่วงนี้ประเทศเราไม่มีปัญหาครับว่าตำรวจกับตำรวจก็กล่าวหากันว่าคุณรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ไอ้เว็บนี้มันเชื่อมโยงกับ แต่ว่าบรรยากาศของการเติบโตของการพนันที่สังคมมองและเจ้าหน้าที่รัฐก็บอกให้เรารู้ก็คือว่าเรื่องพวกนี้มันเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐเว็บ <Web S 2> พนันออนไลน์อยู่ได้ก็ต้องมีการจ่ายตามที่ตำรวจกับตำรวจทะเลาะกันเขาบอกพวกเราก็เราจะรู้จากพวกเขานั่นแหละใช่เพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องมากที่ผมคิดว่าคุณเสรษฐาและรัฐบาลจะต้อง,ต,องต้องทำมากกว่าบอกว่าโอเคเว็บนี้เป็นปัญหาเราปิดแล้วนะคะมันแค่เว็บเดียวมันคือแค่เว็บเดียวมันคือ,อมันคือ แค่ปัญหาโดยที่มันถูกจับได้ไงครับพอรัฐมนตรีและสอส,อสอดันไปเซอร์เซอซ่าๆๆๆให้เขาจับได้ครับ,รบจริงๆอ<า>่ะเก่งชวนอาจารย์แบบนี้แล้วชวนคุณผู้ชมแบบนี้อาจารย์บอกว่าพักเพื่อไทยควรตั้งคณะกรรมการสอบใช่ไหม,มผมว่าควรเรียกรัฐมนตรีชัยยากับ,บสสท่านดังกล่าวม,มาสอบแล้วก็มีกรรมการเนี่ย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนี่แหละคุณประเสริฐนี่แหละพักเดียวกันนี่ถูกไหมอาจารย์ <c oughs> ไม่น่าคุยกันยากพักเดียวกันนี่คุณประเสริฐพี่ประเสริฐจรารย์หลวงทองอดีตเลขาเบอร์ไทยก็สอบกันนั่นแหละอาจารย์รมันน่าจะให้ข้อมูลกันง่ายกว่าไหมฮะคุณชัยยาแบบพี่เสริฐดูกับผมเป่าวันนั้น <c oughs> อันนี้เราล,อล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะครับคุณผู้ชมก็ลเล่นเพรามันน่าจะง่ายถ้าจะแก้แก้ไขปัญหานี้เพราะใช่หรืออย่างน้อยอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าควรจะต้องมีการสอบคือสัมภาษณ์เนี่ยต้องสอบสสกับรัฐมนตรีท่านนีีี้้้เเเพราาาาะตองทท่นนนแบบใสสสสภภมย ถ้าดูทวิตเตอร์ของนักฟุตบอลทีมชาติไทยเขาใช้คําว่า elected parliamentary นะครับนั่นคือสมาชิกรัฐสภาที่เราเลือกทําแบบนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นและมีลูกอีโมจิขำนะขำแบบเราใช่ใช่เพราะฉะนั้นสภาเองเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบสอบสวนรัฐมนตรีและสสท่านนี้ด้วยเพราะฉะมันมีมันมีอย่างน้อย3กลไกที่มันจะต้องไปพักเพื่อไทยต้องสอบสวนนะครับว่าใครที่ทำสองทำครั้งแรกหรือไม่และสามคาดโทษว่าให้เกิดในอนาคต นับส่วนสภาเองก็ต้องมีมาตรการในการสอบสวนด้วยเหมือนกันว่าใครที่ทําจะไม่ให้เกิดต่อไปอีกได้อย่างไรและท่านที่ทำเนี่ยจะถือว่าจะต,ต้องต้องรับผิดชอบยังไงบ้างหรือไม่นะครับผมคิดว่ากรณีแบบนี้มันเข้าข่ายผิดจริยธรรมของนักการเมืองได้นะครับถึงบางคนอาจจะมองว่าเล็กก็ตามแต่ว่ามาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองต้องต้องต้องสูงกว่าคนปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาผู้แทนราษฎรนะครับมันต้องมากกว่าคนปกติเพราะว่าผมว่าคิดง่ายๆถ้าเกิดในสภาเขากล้า คือในสภาเนี่ยห้องมันห้องมันมันเป็นโอเพนสเปซมันเปิดมามันมีกล้องอยู่ทุกแห่งกล้องวงจรปิดก็มีนักข่าวก็อยู่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็สื่อก็อยู่เต็มไปหมดสสด้วยกันห้าร้อยคนเนี่ยถ้านักการเมืองหรือนักมนตรีกล้ากล้าทำแบบนี้ในสภาได้เนี่ยนะครับผมว่าในที่ระหัฐานซึ่งไม่มีใครเห็นและรับหูรับตาเขาคงทําอะไรกันมากกว่านี้เยอะคือมันขนาดคันคือห้องประชุมสภาเนี่ยมันจะกว้างคุณผู้ชมคงเคยเห็นกันนะจ๊ะแล้วก็สื่งมวลชนอยู่ด้านบน ก็จะถ่ายภาพไปและจริงๆภาพเนี่ย TNP ที่ถ่ายแล้วก็ก็มาให้สำนักข่าวทูเดย์เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเจาะจงจะทำลายล้างอะไรนะจ้าเพราะว่ามันมีอีกระแสนึงเฮ้ยคุณเห็นเป็นพักการเมืองนี้คุณจ้องอยู่หรือเปล่าเลยไปถ่ายรูปเขาไม่ใช่นะผมมีโอกาสพูดคุยกับกับน้องช่างภาพคนเขาถ่ายตามปกติว่ามันคงเป็นอริยบบทของสสแต่พอเราโพสผ่าน Facebook ของเพจของทูเดย์ไปแล้วเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์เฮ้ยมันไม่ใช่โลโก้ไทยรัฐมันคือโลโก้เวปนานชผมว่า อาจารย์คิดว่าจะเกิดไหมไอ้การตั้งคณะกรรมาการสอบยอะไรเงี้ยเพื่อไทยคงขัดขวางนะครับ,รบแต่ผมผมคิดว่าก้าวไกลควรจะเรียกร้องให้สภามีการตั้งกรรมธิการสอบสภาก็มีกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของสสอ,อยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะผลักดันให้มีการตั้งแล้วเพื่อไทยไม่ต้องไปขัดขวางนะครับไม่ต้องไปบอกว่าโอ้ยใครก็ทํากันคือถ้าเพื่อนคุณทาคุณก็ไม่บอกคนอื่นเขาทำเหมือนเพื่อนคุณนะครับอย,<ด>อย่าไปคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนเพื่อไทยในแบบที่เราเห็นในคลิปครับ ผมว่าคนที่ไม่เป็นก็มีผมว่าคุณอย่างคุณชวนหลีกภัยแกคงไม่เคยทำแมใช่ไหมครับหรือว่าผมว่าอย่างคุณพิธาแกก็คงไม่เคยทําเพราะฉะนั้นถ้ามีใครเรียกร้องหรือสมตสมติว่าบังเอิญฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือเป็นธรรมหรือไทยสร้างไทยเขาเสนอให้มีการตั้งกรรมธิการหรือว่าคณะกรรมาการขึ้นมาสืบสวนส,วนสอบสวนเพื่อไทยไม่ต้องขวางนะครับ,รบแล้วก็อย่าจําคําพูดคุณแพทรองทานมาพูดว่าพวกคุณก็ดูเหมือนผมอย่าใช้วิธีแบบนี้เพราะผมเชื่อว่าคนที่ไม่ทําแบบนี้มีแล้วมีเยอะด้วย ผมไม่เชื่อว่านักการเมืองทุกคนเป็นแบบเพื่อเพื่อไทยกลุ่มนี้ผมไม่เชื่อว่าอาจารย์วันนอทำ <c oughs> ผมไม่เชื่อว่าคุณพิธาทำ <c oughs> นะครับผมไม่เชื่อว่าคุณชวนรีดไพ่ทำนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลด้วยกันเองผมก็ไม่เชื่อว่าคนอย่างคุณทวีสอดสองจะทำอย่างเพื่อไทยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้ามีใครทําเพื่อไทยไม่ต้องขวางและที่อย่าทันที่สุดคือบอกว่าทุกคนทําเป็นพวกผม <c oughs> ผมไม่เชื่อ <c oughs> <c oughs> สํานักข่าว today make tomorrow today